สวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาโอ้วันนี้อาจารย์อ้นกันงานะครับผมและสวัสดีครับนายแบบสวัสดีครับจะเปลี่ยนลุคเลยใช่มั้ยครับจะเปลี่ยนลุคเลยนะครับวันนี้อาจารย์อ้นจะเปลี่ยนลุคเป็นถอดเสื้อผ้าเพราะอะไรครับมันแท้จะของปลอมถ้าใส่เสื้ออ๋อมันของปลอมเนาะถ้าของจริงอาจารย์อ้นคือถอดเสื้อผ้าครับผมต้องใส่อยู่ใส่ส่วนล่างครับจะมีมั้ยที่อาจารย์อ้นนุ่งเกงในแล้วตัดผมมีมั้ยครับยังไม่เคยทําครับอ๋อยังไม่เคยทําก็ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาจับเอาที่บ้านครับเขาจะมาจับเอาครับเขาจะส่งโรงพยาบาลมันช่วงโควิดครับเออใช่มันหายแล้วตอนนี้ก็ถอดเสื้อตัดเลยนะครับผมวันนี้ครับอันนี้เขาจะตัดทรงอะไรสัมผัสยังครับตัดทรงอะไรครับตามใจช่างเลยครับตามใจช่างตามใจช่างช่างจะคิดว่าเป็นทรงอะไรทรงนี้ถ้าจะเอาแบบคนที่ไม่เคยตัดก็ออกแบบเป็นรองทรงแล้วก็สูงกลางต่ำแล้วแต่เราจะออกตอนนี้อาจารย์อ้นคิดว่าเป็นทรงอะไรหัวแบบนี้หัวแบบนี้ถ้ารองทรงต่ำก็จะสวยแต่วัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยเขาจะตัดเป็นรองทรงทรงอะไรที่บ้าๆผมว่าอย่างเงี้ยตามใจช่างอ่ะได้เลยครับเก็ตๆล่ะเดี๋ยวผมดูวิธีทำผมนะตามใจช่างนะครับผมก็จะตัดแบบนี้แหละครับตามใจช่างตามใจช่างมาตามใจช่างโค้งมาเป็นรูปตัวยูอ้อมตามใบหูครับอย่างนี้ครับเนี่ยไม่ใช่ทรงตูดเป็ดนะครับไม่ใช่ครับนี่ดูตูดทานตูดอะไรไปโอเคเลยเวลาตัดนี่สวยอยู่นะครับเนี่ยจะไม่ได้โดนด่านะครับทรงนี้จริงๆอ่ะเป็นรองทรงสูงแหละครับครับถ้าขึ้นฐานแบบนี้นะครับถ้าขึ้นฐานแบบนี้ได้ลองทรงสูงลองทรงกลางจะได้ไหมขนาดนี้ลองทรงกลางไม่ได้แล้วใช่ไหมนี่ลองทรงสูงจริงๆขึ้นถึงตรงนี้แต่อันนี้ลองทรงกลางก็ได้ครับครับคือลองทรงกลางเราเล็งไว้ประมาณนั้นใช่ไหมประมาณนั้นแหละครับผมเผื่อไว้ลองทรงแต่เผื่อคนที่ตัดยังไม่เก่งนะครับมาดูวิธีการก็ตัดแบบนี้เลยอันนี้คือลองทรงกลางครับเนี่ยครับตัดแบบอาจารย์อ้อนเลยนะครับตัดแบบหัวแบบนี้เลยเป็นลองทรงกลางแน่นอนครับดูแล้วครับเนี่ยตัดดูนะครับแต่ส่วนโค้งเนี่ยให้มันโค้งกับใบหูครับให้มันโค้งสวยๆหน่อยครับนี่เราก็ตะแคงอย่างนี้แหละครับกึบลงอย่างนี้แหละเป็นรองทรงกลางแน่นอนครับดูนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็เอามาตรงมุมหน้าผากเป็นรองทรงกลางแน่นอนดูนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วเราก็มาดูด้านผมที่ตัดแล้วมันจะเป็นรองทรงกลางได้ยังไงด้านหน้าทำไงด้านหน้าวิธีมองปลายคางให้เป็นรูปสามเหลี่ยมครับเพื่อให้ได้สามเหลี่ยมสองข้างให้เท่ากันครับเราก็จะสามเหลี่ยมนี่มันก็จะมีคูณสองก็มีซ้ายก็ขวาครับมันก็เท่ากันแล้วครับเนี่ยอันนี้เป็นการหลักการขึ้นนะครับหลักการขึ้นนะครับทีนี้เวลาตัดทำไมถึงตัดอย่างนี้รองทรงกลางครับครับมาดูวิธีตัดเมื่อกี้เราใช้ตัวนี้ไปนะทีนี้เราก็มาสวมเบอร์หนึ่งเมียเขาจะด่าไหมเวลากลับบ้านเนี่ยอาจารย์อ้นถ้าทรงอย่างเงี้ยเมียจะด่าไหมเขาบอกว่าทรงตามใจช่างตามใจช่างเออว่าไม่ได้นะนี่ทรงตามใจช่างว่าไม่ได้นะครับทรงตามใจช่างอันนี้ช่างเขาเถอะนะครับผมช่างเขาเถอะทรงตามใจช่างตามใจช่างทีนี้เราเอาแบตเตอรี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งมาเก็บเสียบเบอร์หนึ่งเข้าไปนะครับเสียบเบอร์หนึ่งเข้าไปแล้วมาเก็บนะครับโอเคตามใจช่างเบอร์หนึ่งเนี่ยใช้ขึ้นไปอย่างนี้นะครับครับให้ได้ฉากเวลาถ่ายนี่ถ่ายจะช้าได้ไหมครับต้องหรือต้องยึก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 อย่างเงี้ยผมไม่รู้ถ้าไม่ยึกยึกฟันหนาฟันหนาแล้วผมจะไม่รอดเข้าไปในฟันอันนี้ผมไม่เข้าใจผมก็เลยถามทำไมต้องยึกยึกใช้หวีดันดันผมส่วนบนไว้ไม่ให้มันลงมาทับไม่ให้มันลงมาทับดูนะฮะมีส่วนบนเหมือนลองทรงสั้นเนาะครับเหมือนกันเลยเนาะเอาเบอร์หนึ่งเก็บครับทรงเดียวกันกับลองทรงสั้นอันนี้ลองทรงกลางนะครับก็ดันด้านบนขึ้นไปครับดันด้านบนขึ้นไปใช้เบอร์หนึ่งสวมฟันแบตเตอรี่ก็พุ่งไปเลยครับถ้าเป็นเบอร์สองได้ไหมอย่างนี้ถ้าเบอร์สองนี่เอาทีหลังอันนี้อีกอันนี้จะต้องใช้เบอร์หนึ่งเนาะครับเบอร์หนึ่งเอาหวีดันขึ้นไปดันขึ้นไปเพื่อให้เบอร์หนึ่งมันห่างไปเส้นหนึ่งห่างจากรอยขอบที่เราทางจากรอยขอบที่เราขึ้นไว้นี่เส้นนึงครับแล้วเราก็ดันอย่างนี้แล้วก็เอาเบอร์2มาสวมครับทีนี้เอาเบอร์2มานะครับนี่นะครับดูนะครับเบอร์2นี่เลข2อ่านให้ชัดเดี๋ยวจะถูกหลอกอีกเลข2นะครับ
ไม่ใช่อาจารย์อ้อนตาลายกลายเป็นเอาเบอร์ศูนย์มาเมื่อกี้เบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์ไม่มีนะครับเบอร์ศูนย์ไม่มีขอโทษไปแล้วเนี่ยไปแล้วนะครับเบอร์ศูนย์นี่เบอร์สองดูนะไปยังไงครับเบอร์สองนี่เอาฟันมานี่แนบติดหนังแล้วก็มันมีองศาของมันอยู่สามเหลี่ยมเนี่ยดูนะครับมีองศาของมันอยู่นะครับถ้าใครเรียนเลขาคณิตก็จะรู้เนาะรู้เลยว่าสามเหลี่ยมกว้างคูณยาวคูณสูงครับเราหาค่าวายคือทรงผมสามเหลี่ยมจะมียกกำลังแล้วถ้าสี่เหลี่ยมคางหมูล่ะถ้าสี่เหลี่ยมคางหมูก็ต้องยกกำลังสองหาค่าวายเท่ากับเส้นที่ยาวที่สุดอันนี้หลักการฮาๆนะครับจะว่ากันนะก็โอ้หลักการมากันยาวเหยียดเลยนะครับอาจารย์อ้อนกันงานนะครับพอผมจะร้องเพลงให้ฟังก็ได้เส้นตรงเส้นหนึ่งมาประชิดรวมกันเท่ากับสองมุมฉากยกกำลังสองหาค่าวายเท่าไหร่ช่างมันไม่เกี่ยวกับหออีดียอเอเยะนะครับครับเป็นอย่างนั้นเลยนะอาจารย์อ้อนว่าแปลไม่ได้ครับแปลไม่ได้นะครับอย่าแปลอาจารย์อ้อนไม่ใช่คนลามกนะครับคนลามกแกพูดตามศัพท์ครับว่าเรื่องน้ำมันปานกินหมี่นพดลดวงพรว่าเรื่องน้ำมันปานกินหมี่ว่าเรื่องของดีคือเส้นหมี่โคราชครับอย่างนี้แหละไม่มีผู้หญิงมาชอบเลยอาจารย์อ่อนเป็นแบบนี้เพราะอายุมากแล้วทำไม่ได้ชอบก็ทำไม่ได้ใช่อันนี้เบอร์สองนะครับเบอร์สองใช้เบอร์สองสอยเข้าไปสอยเข้าไปสอยสอยสอยเลยนะครับวันนี้สอย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 ก็ดีกว่าหญิงลีจีชมพูชักชักชักอีกเนาะครับโอ้ไม่ใช่กล้วยคงไม่คงเลยเนาะอันนี้สอยสอยเบอร์2สอยแล้วอะไรต่อครับทีนี้ต่อด้วยเบอร์ 0.1 0.1 มา 0.1 ปรับตรงนี้ครับเนี่ยปรับตัวนี้เลยนะ 0.1 ลงมาทำไมต้องเป็น 0.1 เหตุผลเพราะ1มิลกับ2มิลต่างกันกับ1เซนแต่ถ้าไอถ้าเขาไม่มี 0.1 ล่ะถ้าไม่มีหมายถึงว่าเราไม่มีอ่ะบางร้านเขาไม่มีจะทำไงถ้าเขาไม่มีถ้าไม่มีเอาแบตเตอรี่ที่สั่งพิเศษมาว่าถ้าเขาไม่มี 0.1 ไงหมายถึงปรับตัวนี้ไม่มีไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มีเงินซื้อเขาก็ต้องจนต่อไปไม่ใช่บางร้านเขาก็ไม่มีเนาะถ้าไม่มี 0.1 ให้ทำอย่างนี้ครับนี่ทำยังไงครับฟันบนห่างจากฟันล่าง1มิลปรับตัวแบตเตอรี่ปรับที่ตัวแล้วไอ้แบตเตอรี่ที่ตัวเขาไม่มีปรับล่ะถ้าไม่มีปรับน็อตอันนี้ทำมาทำไมก็ถามคนผลิตโอเคถามมาทำไมปรับโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับดูนะครับ 0.1 เพราะถ้า 0.1 มันจะเก็บขอบได้เห็นไหมครับครับนั่นเห็นไหมครับที่เป็นขอบขอบนี่หายหมดเลยนะดูนะดูนะครับถ้าเราไม่เก็บขอบตัวนี้ขอบอันนี้ก็จะหนาจะมองเห็นชัดเลยใช่ไหมก็เป็นทรง U turn ครับเขาเรียกไม่ใช่ทรงลองทรงเป็นทรงยูเทิร์นครับทรงยูเทิร์นเพราะถ้ากลับบ้านก็จะโดนเมียด่าย้อนกลับไปก็โดนเมียด่าแล้วลูกค้าก็จะกลับมาด่าอาจารย์อ้อนอีกรอบนึงเวลาด่าผมก็ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เจ็บเหมือนไม่น่าสามตีครับผมก็บอกงี้ครับอาจารย์อ้อนนี่ไม่โกรธนะครับผมก็คิดบวกนะครับผมครับพอเมียด่าก็ขอบคุณครับขอบคุณครับเมียก็เลยหนีไปหมดเลยเนาะทีนี้ถ้าไม่มี 0.1 ดูนะครับจะทำยังไงปรับตัวนี้เป็น0มาปรับยังไงปรับให้เป็น0เรามาดูใช้หวีครับครับปรับให้เป็น0แล้วก็ใช้หวีครับปรับตัวนี้ให้เป็น0แล้วใช้หวีเก็บใช้หวีเก็บนะครับผมครับขาวนวลดำกลมกลืนอ๋ออันนี้คือ0 นะครับ0อันนี้เลยนะขาวนวลดำกลมกลืนครับผมทีนี้ถามว่าทำไมถึงจะทำให้ขาวนวลดำกลมกลืนได้เหตุผลเพราะเราขึ้นเบอร์ศูนย์ไว้แล้วครับมันก็ขาวอยู่แล้วนวลดำกลมกลืนเห็นไหมครับให้หวีรับยกช่องขึ้นไปโดยที่เผินฟันแบตเตอรี่ขึ้น30องศาให้หวีแนบตัดยกฟันแบตเตอรี่ขึ้นเก็บขอบไปในตัวนี่บอกคนที่เขาไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคนเป็นแล้วจะไปบอกทำไมล่ะขอประธานโทษนะครับขอประธานโทษนะครับคนที่เป็นแล้วจะไม่บอกนะครับผมบอกเพราะเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเผื่อมีคนเขามาด่าเขาไปอาจารย์โทษจะว่าไงก็บอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เจ็บเงินไม่น่าสามที่ด่าโอเคครับผมเขาไม่มีใครด่าอาจารย์อ้อนล็อกครับนี่ดูนะฮะอาจารย์อ้อนไม่ค่อยกวนตีนเท่าไหร่ไม่ใช่กวนครับเพราะว่าอยู่ในนรกชั้นที่38มี25อันนั้นมันหนัง
ในหนังที่มีลิฟต์อ่ะนรกมีกี่ชั้นมีอะไรมีลิฟต์ก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็จะมีส่งอาหารมาให้กินเป็นชั้นเป็นชั้นเออผมอยู่38อยู่38ใช่ไหมครับครับหวยงวดนี้ใช่ไหม38ไม่กล้าบอกหรอกครับกล้าบอกผมเองก็ยังผิดใช่ไหมอาจารย์ว่ายังซื้อไม่ถูกเลยครับผมวันนี้ได้ลอตเตอรี่มาคู่นึงแล้วแหละครับผมนี่ครับไม่บอกไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับเรื่องลี้ลับเนาะแล้วโชคใครโชคมันแล้วแต่ความเชื่อครับคนจะมีโชคแต่ผมไม่อยากบอกแต่ผมเขาก็บอกมาในสื่อว่าซีอุยถูกเผาวันที่23นายกขึ้นรถ7567ว่ะอย่างนี้ผมก็ไม่ได้บอกหรอกครับไม่ได้บอกแล้วเวลาคนก็ถูกรางวัลที่1น่ะเวลาก็มีโชคดีจริงๆนะเขาซื้ออยู่ที่เกาหลีที่เกาหลีโอ้ไม่ใช่ประเทศไทยครับไม่ใช่ประเทศไทยใช่30กว่าล้านนั่นถูกเยอะเนาะมีหน่วยสอดแทรกไว้ครับอันนี้คือจากที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้ว่ารองทรงกลางเป็นแล้วครับเนี่ยมาเดินถ่ายข้างๆนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับรองทรงกลางดูนะครับนั่นถ้าไปแบบนี้เมียจะด่ามั้ยเนี่ยครับไม่ด่าแล้วครับไม่ด่าแล้วนะครับทีแรกอาจจะด่านะทีแรกอาจจะด่านะแต่ตอนนี้ไม่ด่าแล้วนะเดี๋ยวมาสรุปครับก่อนอาจารย์อ้อนใช้มีกอนกิเลตรอนดอนบิดกล่องสีส้มนะครับผมเดี๋ยวไม่ต้องพูดนะใช้ดีใช่ไหมอาจารย์อ้อนครับใช้ดีมากครับผมใช้มีกอนกิเลตรอนดอนบิดสีส้มจากอเมริกาครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคากล่องนึงนี่100ใบนะครับผม1กล่องมี100ใบแต่ราคา130-160บาทประมาณ150ครับทีนี้ครับไปซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยนะครับนี่ครับที่มีเกี่ยวกับการทําผมเนาะครับผมเกี่ยวกับขายอุปกรณ์พวกเสริมสวยอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะครับผมนี่ครับดูครับวิธีใช้ครับหักครับหักตรงกลางนะครับผมแล้วก็เอามาใส่อาจารย์อ้อนก็ใส่ของอาจารย์อ้อนน่ะของคนทั่วไปก็คือเขามีมิกลแบบไหนเขาก็ใส่แบบนั้นดูนะครับวิธีเอาใบออกครับจับตรงนี้ดึงปึ๊บครับดึงมิกลออกครับแล้วเอาใบใหม่มาใส่นี่ใบใหม่ของอาจารย์อ้อนนะครับครับใบมิกลยินเลดแน่นอนเลยนะครับยินเลดใช้ง่ายใช้ง่ายนี่ครับยินเลดครับสวมเข้าไปอย่างนี้สวมเข้าไปอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็หักตรงปลายออกครับเขาทำด้วยเหล็กอย่างดีเป็นเคลือบด้วยนะครับอันนี้เคลือบด้วยนะครับฟรีเมียมไม่มีขึ้นสนิมครับแล้วก็โกนคมครับแบรนด์ของเขามาจากอเมริกานะครับนี่ครับดูนะครับวิธีโกนวิธีโกนโกนยังไงครับอาจารย์อ้อนอันนี้ฝั่งนี้ดึงเข้าไปเพื่อบอกวิธีโกนเลยครับอย่างที่ผมบอกกันแหละลากให้ตึงนะครับดึงหนังให้ตึงวางหางคิ้วกับใบมีดนี่ให้ได้ฉากระหว่างหางตากับมุมหน้าผากแล้วก็โกนตามโกนไปเลยครับอาจารย์อ้อนโกนไปเลยโกนไปเลยคมไหมเห็นไหมขนาดแขกยังบอกว่าคมจริงเลยคมมากเลยโอเคลงมาด้านนี้ที่นี่ด้านขอบนะครับด้านขอบทำอย่างนี้ดึงพื้นแล้วก็ลากอย่างนี้ดึงลงมาพื้นคนนี้จะนิ่มมากเลยวางมีดต้องวางเบาๆอันนี้แล้วก็หมุนมาตรงนี้ก็เฉียงมืออย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้ต้องดึงจับที่หัวลูกค้านะครับจับที่หัวลูกค้าดึงไว้ด้านบนนี่ก็ดึงใบหูอย่างนี้ต้องดึงใบหูนะอย่าดึงแรงนะครับผมเตาะลงไม่ใช่แรงอาจารย์อ้อนดึงเดี๋ยวความรู้สึกต้องถามแขกนะครับถามแขกนะครับนิ่มมากนิ่มมากครับนิ่มนะครับนิ่มนี่คมกันไม่รู้สึกเลยนั่นเบาบางเหมือนก้อนเมฆเลยนะครับผมนี่ครับใบมิกลกินเลดลอนดอนบริดกล่องสีส้มนะครับผมใช้มานานหลายสิบปีแล้วครับมีขายในท้องตลาดแล้วราคาก็จับต้องได้ราคาไม่แพงครับอันนี้ราคาไม่แพง10กล่องใหญ่เท่ากับราคา130-150บาท1กล่องเล็กเท่ากับ14บาทครับ100ใบอ่ะ100ใบ100ใบ140 100ใบ150บาท130บาทครับราคาทั่วไปไม่เหมือนกันแล้วแต่จังหวัดห่างไกลตัวเมืองห่างไกลตัวเมืองการขนส่งนะครับผมก็ไปสอบถามกันได้ตามร้านที่มีอุปกรณ์เสริมสวยทุกร้านนะครับครับเสร็จยังครับตอนนี้ครับมาทางนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนการงานและขอบคุณมากครับนายแบบ